แค่กินสิ่งนี้อย่างน้อย30วันจะช่วยต่ออายุและกำจัดไขมันให้กับตับของคุณได้ดีมากๆผลไม้ชนิดนี้ช่วยต่ออายุให้กับตับของคุณเพียงคุณบริโภคอย่างน้อย30วันตับของคุณและจะกลับมาแข็งแรงเหมือนตอนคุณอายุ20ปีในขณะที่เราไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่ามีไขมันในตับเราคิดว่าเราคงต้องตายแน่ๆเพราะมันเป็นโรคที่อันตรายมากแต่โชคดีที่ตอนนี้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการกำจัดไขมันให้ออกไปจากตับของเราโรคนี้เกิดจากการสะสมของไขมันไม่ได้เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการมีน้ำหนักที่มากเกินไปและยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ถึงปัญหาสุขภาพนี้โรคนี้ถูกเรียกว่าไขมันพอกตับหนูแอลกอฮอลิกสตีทอแพทิติส NASHมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ปัญหาสุขภาพนี้อาจทำให้เกิดความล้มเหลวตับและโรคมะเร็งได้และยังหาสาเหตุไม่ชัดเจนแต่ปัจจัยบางประการที่อาจทำให้คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นั้นคือโรคอ้วนการมีน้ำหนักที่มากเกินการรับประทานอาหารที่ขาดคุณภาพรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ผลไม้ธรรมชาติชนิดนี้เป็นยาที่ดีสำหรับรักษาโรคได้อย่างมากมายโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าการดื่มน้ำจากผลไม้นี้สามารถช่วยรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและผลไม้ชนิดนี้คือมะขามผลไม้ชนิดนี้ไม่เพียงแค่จะกำจัดไขมันออกจากตับของคุณแต่ใบและเปลือกของมันสามารถรักษาปัญหาต่างๆของตับได้อีกเช่นกันมะขามสดจะช่วยในการย่อยอาหารเพราะมันมีเส้นใยและกรดที่ช่วยปกป้องตับและรักษาน้ำดีอีกทั้งยังช่วยลดคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของไขมันสูตรมะขามเพื่อรักษาไขมันในตับและไวรัสตับอักเสบใช้มะขามปอกเปลือก2กำมือใส่ลงไปในน้ำ1ลิตรและผสมให้เข้ากันกรองเอาแต่น้ำและดื่มทุกวันเวลาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการคุณอาจเพิ่มน้ำผึ้งลงไปสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติสำหรับการรักษาด้วยใบมะขามให้คุณนำใบมะขามประมาณ25ใบล้างให้สะอาดและใส่ลงไปในน้ำ1ลิตรที่ต้มจนเดือดแล้วปล่อยแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงหากคุณต้องการเพิ่มรสชาติให้เติมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลลงไปสักเล็กน้อยแต่เราแนะนำ